ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดาที่นำพาเหล่าสัตว์ให้ข้ามพ้นจากความตายขอนอบน้อมแด่พระอริยสงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสักขีพยานว่าการตรัสรู้นั้นมีจริงผู้เป็นกองทัพธรรมประกาศอริยสัจธรรมตามรอยพระศาสดาเป็นผู้สงบเองแล้วและประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยชมรมอนุรักษ์ธรรมขอกราบนอบน้อมแด่ท่านพระครูภาวนาปัญญาพรอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานด้านวิปัสสนาธุระแห่งวัดเนินพระนาวนารามจังหวัดหนองคายผู้เพียรบอกผู้เพียรประกาศหนทางอริยมรรคมีองค์8ให้กับบรรดาผู้มีอัธยาศัยให้ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อธรรมแห่งความพ้นทุกข์ทั้งปวงกว่า60ปีที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจึงมีสานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติธรรมณวัดเนินพระนาวนารามแห่งนี้กันอยู่ไม่ขาดสายในวิดีโอคู่มือการปฏิบัติธรรมนี้ทางชมรมได้อาราธนาพระธรรมเทศนาที่ท่านได้แสดงไว้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมอันปรากฏแล้วในหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมที่ทางชมรมได้จัดพิมพ์ขึ้นไว้ทั้งภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยนำมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับคำอธิบายทั้งภาพและเสียงให้ผู้ชมได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติจริงๆพร้อมกับมีเสียงอธิบายประกอบเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ที่มีความสนใจใคร่จะปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาเพื่อให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วัดเนินพระนาวนารามแห่งนี้ได้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นหลักมีพระภิกษุผู้เข้าใจเรื่องกรรมฐานแล้วได้ออกไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมกระจายไปหลายภูมิภาคในสถานที่นี้มีเรือนกรรมฐานทั้งของฝ่ายคฤหัสถ์และของฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายท่านก็อยู่ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดด้วยศรัทธาและความเพียรเป็นเอกพระภิกษุสงฆ์บางรูปก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง7ปีบ้าง6ปีบ้าง3ปีบ้าง2ปีบ้างโดยไม่ออกจากกรรมฐานเลยก็มีพิจารณาศึกษารูปนามอยู่ในเรือนกรรมฐานนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเลิศด้วยอำนาจแห่งศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาคือความศรัทธาที่เกิดแล้วด้วยดีเชื่อในองค์ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหนทางนี้แหละจักเป็นปัจจัยให้สิ้นกิเลสเพื่อกระทำให้ตนเองพ้นจากกองทุกข์มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะร่ำให้เป็นต้นได้ผู้อันมีปุพเพกตบุญญตาคือบุญที่กระทำแล้วได้ดีในการก่อนย่อมได้พบกับกัลยาณมิตรผู้ยังเพียรรักษามรดกธรรมอันล้ำค่าที่พระพุทธองค์ทรงมอบเอาไว้ให้แก่ชาวพุทธคืออริยมรรคมีองค์8ท่านพระครูภาวนาปัญญาพรผู้เป็นกัลยาณมิตรนี้เป็นผู้เกื้อกูลสานุศิษย์ด้วยความเมตตาอย่างยอดเยี่ยมผู้สืบทอดและเพียรบอกซึ่งหนทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วแจ้งแล้วประกาศแล้วเปิดเผยแล้วให้แก่ชาวพุทธทั้งหลายมาจนถึงบัดนี้นับเวลาได้กว่า60ปีข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่ท่านพระครูภาวนาปัญญาพรด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่หลวงปู่อุ่นเรือนอิสโรหรือที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายกล่าวขานเรียกท่านว่าหลวงปู่เจ
ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์แห่งวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายท่านได้เคยอบรมกรรมฐานอยู่ณวัดเนินพระเนาวนารามแห่งนี้ตลอด7 ปีโดยไม่ออกจากกรรมฐานเลยไม่พูดกับใครเป็นผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมยอดเจริญสติจนเป็นมหาสติอยู่ในเรือนกรรมฐานนั้นจากเด็กน้อยผู้ไร้ที่อยู่ต้องไปอยู่ในป่ามาตั้งแต่เด็กได้ถูกนำมาบวชให้เป็นสามเณรเพราะพระธุดงค์ไปพบเข้าในป่าท่านไม่ได้เล่าเรียนหนังสืออ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ในคราวที่อยู่ปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดตลอด7 ปีนั้นพอออกจากเรือนกรรมฐานก็ปรากฏว่าอ่านหนังสือได้ด้วยตนเองและเข้าใจพระอภิธรรมด้วยจึงสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้อันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นักหลวงปู่เจผู้เป็นกัลยาณมิตรได้เมตตาแก่คณะศิษย์ผู้จัดทำวิดีโอนี้ด้วยการอนุสาสวิธีการฝึกสติการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นเพื่อบันทึกไว้เป็นวิดีโอให้แก่ผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมจะได้เห็นภาพการฝึกสติทั้งในอิริยาบถใหญ่อิริยาบถกลางและในอิริยาบถย่อยอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่สนใจจะได้ประโยชน์แม้ในอนาคตข้างหน้าด้วยอาศัยกัลยาณมิตรทั้งสองท่านคือพระธรรมเทศนาของท่านพระครูภาวนาปัญญาภรณ์และการอนุสาสวิธีการฝึกอบรมสติอบรมปัญญาด้วยการปฏิบัติจริงของหลวงปู่เจวิดีโอนี้จึงสำเร็จออกมาสู่สายตาของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าและชาวคณะชมรมอนุรักษ์ธรรมขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าหมู่นั้นด้วยเสียงกล่าว